ำเดิมตอนที่แล้วน้องๆใช้ชีวิตบนเรือและออกท่องโลกใต้ทะเลณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจุดดำน้ำที่สวยที่สุดติดอันดับโลกวันนี้น้องทั้งหมดจะลงสู่โลกใต้ทะเลอีกครั้งพร้อมเรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเรือล่มครับไปทั้งวันแล้วก็กลับมาบันทึกในล็อกบุ๊กกันสักหน่อยนะคะล็อกบุ๊กก็เหมือนไดอารี่ที่นักดำน้ำเขียนไว้เพื่อบันทึกความทรงจำของการดำน้ำในแต่ละครั้งทั้งสภาพอากาศสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่เจอรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคของแต่ละคนตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไปหาตัวเองให้เจอเดี๋ยวเราจะไปดำกันที่หินหัวเต่านะครับหรือว่า Total Rock นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรือเราอยู่ที่เกาะ9เดี๋ยวเราจะย้ายเรือไปที่เกาะ8นะครับผมไดไซน์เนี่ยค่อนข้างผมว่าสวยนะมันจะมีพวกเป็นกองหินแล้วก็จะเป็นพวกปะการังอ่อนครับจะเยอะครับพวกเป็นสีม่วงสีแดงอะไรพวกนี้จะเยอะครับความลึกขอไม่เกิน18เมตรครับพอฐานทุ่นจะอยู่ประมาณ18เมตรพอดีครับไดนี้ก็ดำไปกลับเหมือนเดิมโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้ำมันจะแรงเข้ามาเช้าไหมครับอาจจะไม่ครับเดี๋ยวต้องดูน้ำตรงนู้นอีกทีนึงเพราะเมื่อเช้าอ่ะข้างบนแรงแต่เวลาลงไปอยู่ข้างล่างแล้วข้างล่างนิ่งใช่ไหมฮะน้ำมันเป็นสองชั้นอยู่เมื่อเช้าโอเคครับผมลงไปแต่งตัวกันได้เลยนะครับจุดแรกที่เราจะไปดำน้ำวันที่2นะคะก็คือพื้นที่บริเวณของหินหัวเต่าค่ะจุดนี้อยู่ที่บริเวณเกาะ8มีความน่าสนใจคือมีสัตว์ใต้ทะเลแนวโขดหินขนาดใหญ่ความลึกสูงสุดของไดฟ์ไซต์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ18เมตรและมีเวลาดำน้ำทั้งสิ้นรวมประมาณ45นาทีค่ะไดฟ์นี้นะคะจะต่างจาก2ไดฟ์แรกก็คือตั้งแต่ไดฟ์นี้ไปบัดดี้จะต้องพาน้องๆที่พิการเที่ยวใต้น้ำแต่ไม่ต้องตกใจนะคะตลอดระยะเวลาที่ดำน้ำจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่ใกล้ๆค่ะครับคุณจุกครับหลังที่ทุกคนลงไปที่ Eagle Rock เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงฮะอยากให้ประเมินทีมนี้นิดนึงคื อเดี๋ยวจะเรียนให้ได้ทราบก่อนนะว่าไอ้ที่เราเรียนดำน้ำกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนดำน้ำได้เป็นแต่สิ่งที่เราเรียนกันมาก่อนที่จะออกมาทริปนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดปัญหาแต่ละอย่างครับเราจะทำยังไงครับคอนเซปต์ของการดำน้ำลึกเนี่ยก็คือว่าคุณสามารถดำน้ำด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมเราใช้ระบบบัดดี้แต่ว่าบัดดี้จะใช้เมื่อไหร่
เมื่อที่ว่าอย่างทุกเราอากาศหมดเราก็ต้องใช้อากาศของบัดดี้ครับเป็น2 อย่างแต่ในส่วนตัวของเราเราเตรียมทุกอย่างของเราให้พร้อมทําของเราให้พร้อมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนะแล้วก็ส่งสัญญาณกับบัดดี้ในการตอบสนองกันครับแต่ในส่วนของน้องๆที่มาฝึกเนี่ยมีอยู่ครึ่งทีมที่เป็นผู้พิการทาง SDI เราก็ออกแบบหลักสูตรนี้มา SDI ใช้คำว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้มีวิธีการเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่เราออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปสำหรับผู้พิการเราใช้วิธีการประเมินและเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเช่นการเคลื่อนไหวถ้าอย่างน้องโปเต้เขาช่วงล่างเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราก็ออกแบบว่าก็ต้องมีคนช่วยเขาเคลื่อนไหวแต่ช่วงบนเขาสามารถทำได้เขาหายใจได้เรกูเลเตอร์หลุดจากปากเขาหากลับมาได้น้ำเข้าหน้ากากเขาเคลียร์ได้เขายังพยายามช่วยตัวเองได้ใช้มือช่วยว่ายถ้าเรามีผู้ช่วยสักคนหนึ่งช่วยเขาเคลื่อนไหวก็เขาสามารถดำน้ำได้ไหมเขาเข้าใจทฤษฎีเขารู้ความปลอดภัยเขาช่วยเหลือเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกน้องอีกกลุ่มนึงให้เป็นไดบัดดี้หรือผู้ช่วยเหลือช่วยเติมในสิ่งที่เขาขาดแต่ในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เองแล้วเราก็ฝึกเขาแล้วเขาก็ทำเองได้งานนี้น้องคริสน้องออมพาพี่โปเต้ทัวร์ใต้น้ำกันเพลินไปเลยทีเดียวว่าได้มาดำน้ำอะไรอ่ะก็มีโอกาสเขามีพี่คนนึงก็ได้เชิญรู้จักกับพี่เต้ขี่ก็ทางรายการครับได้เชิญมาว่าอยากให้น้องไปได้นะพี่อยากเห็นน้องดำน้ำพี่ไม่รู้ว่าเขาว่าคนมีการดำน้ำได้หรือเปล่าพอมันดำลึกได้อยากมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอีกอยากดำลึกกว่านี้อีกอยากมีอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นแบบคล้ายๆว่าที่ครูเขาเคยบอกว่าพวกเลเวล2อะไรเงี้ยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับออมเป็นคนที่ลากเพื่อนไปตามทางคริสจะเป็นคนยกถังและทีนี้ออมก็เลยต้องดูว่าต่ำไปไหมถ้าต่ำไปขาเพื่อนจะลากไหมก็ต้องไปอุ้มขาเพื่อนขึ้นมาตรงนั้นก็เลยต้องแบบว่ามีสตินิดนึงไดฟ์3คือเป็นไดฟ์แรกที่ผมได้ไปช่วยพี่โปเต้แบบที่พี่ๆกู้ภัยเรสคิวเขาอยู่แค่ข้างหลังตอนแรกก็ตกแอบตกใจนิดๆนะครับแต่ว่าพอไปสักพักนึงแล้วพอรู้สึกสบายใจแล้วอะไรพี่เขาผมก็เห็นว่าพี่เขาโอเคอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็โอเคแล้วเราก็ได้ไปดำสนุกกันก็รู้สึกว่ามันภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับทั้งภูมิใจในพี่เขาทั้งภูมิใจในตัวเองทั้งภูมิใจในแบบ experience เนี่ยครับเพราะเราเห็นว่าพี่เขาเนี่ยอาจจะโดนอาจจะ limitedในการที่ได้ทำไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่เราอาจจะได้ไปทำได้แล้วพอมาเห็นมาพี่เขาดำน้ำแล้วลงไปได้แล้วขึ้นมาแล้วสนุกสนานไฮไฟฟ์อะไรกันแล้วมันรู้สึกแบบน่าภูมิใจในทั้งตัวเองและทั้งพี่เขาครับว่าเราสามารถลงไปดำกันได้นะส่วนคู่3หนุ่มวันนี้เหลือ2หนุ่มเท่านั้นก็คือแองเกอร์และทิกเกอร์นะครับพี่อุ๋ยทั้ง2หนุ่มบอกว่าตื่นเต้นสุดๆกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอใต้น้ำนึกว่าดำน้ำมันจะสนุกครับทีแรกเห็นจากด้านบนเห็นบางทีน้ำมันก็เห็นมันลึกมากแต่พอดำลงไปไม่รู้เลยครับว่าตัวเองอยู่ลึกแค่ไหนแล้วทีแรกก็นึกว่าอยู่ตื้นๆตอนนั้นลงไปค่อนข้างลึกอยู่ครับตอนนั้นมีทั้งเห็นเทอร์โมไคลน์แล้วก็เห็นปลาสิงโตตอนนั้นก็จะเป็นปลาสิงโตมันก็จะอยู่ตรงซอกๆหินนะครับมันจะแอบอยู่ตอนนั้นครูเขาชี้ให้ผมก็หันไปมองแล้วเห็นว่าเป็นปลาสิงโตครับไม่เค
ยไปสกูบาไดฟิ่งแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกทะเลใสมากเลยฮะก็ได้ลงไปเห็นปลาแล้วก็พวกสิ่งมีชีวิตใต้น้ำแล้วก็สนุกมากเลยส่วนน้องนนท์โอ้โหทำยังไงก็ลงไม่ได้เพราะมีอาการปวดหูอยู่ตลอดเวลาครับคือตอนผมลงไปครับประมาณสักเมตรกว่าเกือบ2เมตรครับหรือว่า2เมตรครับมันเริ่มมีอาการแบบเจ็บหูขึ้นมาครับคือแล้วผมก็พยายามเคลียร์ครับก็เคลียร์ไม่ออกครับเขาก็เลยพาขึ้นมานิดนึงแล้วเคลียร์ใหม่ก็เคลียร์ได้ครับพอขึ้นมาหนึ่งตอนลงไปใหม่มันก็เจ็บใหม่แล้วก็ขึ้นมาเคลียร์ใหม่คือทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาซ้ำๆไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับแล้วคือตอนนั้นมันมีอาการตรงเจ็บตรงรูหูครับเจ็บหูพอสมควรครับปวดหูครับที่คู่น้องทันกับเอมี่กันบ้างนะคะแรกๆเอมี่กังวลเรื่องของการหายใจแต่ก็ได้น้องทันสาวน้อยคิดบวกของเรานี่แหละค่ะที่ช่วยให้กำลังใจหนูรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยที่หนูลงไปได้เพราะว่าหนูแบบตอนแรกหนูก็กังวลว่าแบบว่าหนูจะหายใจแล้วแบบว่าจะไม่สะดวกแล้วอาจจะสำลักน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็กลัวด้วยเพราะว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นอ่ะหนูจะตกใจหนูพยายามจะเย็นลงคู่กับพี่ทันค่ะก็สนุกดีค่ะหนูก็พยายามจะช่วยเหลือดูแลเขาแต่บางทีหนูก็ชอบลืมก็ไปเจอสัตว์แปลกๆค่ะหน้าตาแปลกๆปลาอย่างเงี้ยบางตัวคุณครูก็บอกว่าคือมันหายากเป็นแบบแรไอเทมของที่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะเจอเต่าตัวใหญ่ๆที่แบบเขาโตมากับธรรมชาติแล้วแบบรู้สึกชื่นใจนะคะที่แบบเขาใช้ชีวิตกับธรรมชาติเรามาเจออะไรแบบนั้นคือมันแบบมันดีใจกว่าที่เราไปเจอเขาอยู่ในตู้อะค่ะแล้วเจอปะการังสีสันสดใสเจอปลานิโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเนี้ยจริงๆเราต้องไปดำที่Total Rock แต่ว่าเราเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นขึ้นมันสูงก็กลัวจะเป็นอันตรายได้ครับก็เราเปลี่ยนมาดำที่Eagle Rock ก็เดี๋ยวไดเนี้ยเราจะลงไปรับประกาศกันข้างล่างนะครับลงไปรับประกาศทีละกลุ่มจากได้3ต่อเนื่องได้4นะคะคราวนี้น้องๆต้องลงไปรับประกาศนียบัตรของเด็กแคมป์ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกแคมป์ไหนๆก็ไหนๆหัวหน้าใหญ่ของแคมป์อย่างลุงอ้นมาถึงจุดนี้แล้วก็ได้เวลากึ่งขอกึ่งบังคับให้หัวหน้าติดถังดำดิ่งลงไปมอบใบประกาศนียบัตรให้น้องๆทั้ง10คนแล้วครับ แต่พี่อ้นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ดำน้ำมาเหนือเมฆค่ะทันทีที่รู้แผนพี่เต้ก็ขอโดยสารเรือลำข้างๆกลับเข้าฝั่งในทันทีงานนี้พี่อ้นรอดค่ะแต่ก่อนไปก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยเราได้นำเอาเด็กพิการมาร่วมดำน้ำกับเด็กปกตินะครับมิตรภาพครั้งนี้จะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนส่งสัญญาณความสำเร็จแรงบันดาลใจนี้ไปสู่ทุกคนในสังคมอ้าว
และถ้าพี่อ้นโดยสารเรือชาวบ้านกลับเข้าฝั่งแล้วใครจะลงดิ่งไปแช่นิ่งๆให้น้องๆมารับใบประกาศและถ่ายรูปอวดโลกล่ะพี่อุ๋ยก็พี่เต้ไงจะใครเล่าผู้อาวุโสอุ๋ยตายแล้วเอาแล้วพี่อุ๋ยจะไปไหนอ่ะส่วนอุ๋ยก็ไปดำเล่นกับน้องๆคนอื่นสิคะและตามมานะคะพี่เต้เดี๋ยวน้องๆนะคะจะไปรับประกาศนียบัตรที่ใต้น้ำนะคะโดยความลึกจะอยู่ที่ประมาณ 5-8 เมตรค่ะตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงก็เลยต้องแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ทยอยลงไปค่ะปลาวนรอบเต็มเลยโอเคไปสวยสวยเจออะไรบ้างปะมีอะไรบ้างเจออะไรบ้างมีปลาการังมีปลาตัวเล็กเป็นกลุ่มรอบปลาการังก็จะมันเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันแล้วก็มีปลาหลายชนิดมากเหรอสวยปะสวยมากครับสนุกไหมเนี่ยสนุกเหรอสนุกมากได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและมาตรการความปลอดภัยในโลกใต้ทะเลกันไปแล้วไหนๆก็ไหนๆให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือกันหน่อยดีกว่านอกจากมาตรการและแผนปฏิบัติการที่เรือใหญ่และเรือในทะเลทั่วๆไปเขามีกันแล้วนะครับวันนี้เราจะเจาะลึกในเรื่องของไอ้เจ้าก้อนกลมๆขาวๆที่วางอยู่บนดาดฟ้าเรือนี่แหละครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า life raftคุณผู้ชมครับตามคอนเซปต์ของรายการพี่อุ๋ยนะฮะทุกตอนที่ผ่านมาตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยนะไปเล่นกันใต้ทะเลกันมาแล้วนะฮะสนุกสนานชายหาดกันไปแล้วทีนี้มาเรียนรู้ความปลอดภัยบนเรือฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอาจริงหาดูได้ยากพอสมควรใช่เพราะอุ๋ยก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจเลยก็ตามเวลาไปลิเวอร์บอร์ดใช่ อันนี้ที่เห็นอยู่นี่พี่โจอันนี้ไม่ใช่เตาบาร์บีคิวเนาะเปิดมาแล้วปิ้งถ่านปิ้งบนดาดฟ้าเรือไม่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่ครับคือยังไงครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยครับ life raft life raft คือแพช่วยชีวิตว่างั้นเถอะครับผมในนี้มันมีอะไรบ้างอะคะพี่จกคะในนี้นะครับก็คือว่าเราจะใช้เวลาที่เมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุเช่นเรือจมเรือไฟไหม้แล้วคนที่ผู้โดยสารบนเรือจำเป็นต้องสละเรือนะครับพอสละเรือเสร็จปุ๊บเราก็จะเรียกผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นมาอยู่บนจุดรวมพลตรงนี้ก็คือบริเวณดาดฟ้าตัวนี้ก็คือเป็นเปลือกหุ้มข้างในเป็นแพครับผมมันพร้อมที่จะระเบิดปึ้งออกมาแล้วก็เป็นตัวแพในแพก็จะมีน้ำนะครับมีพวกยาทําแผลยารักษาโรคพวกอุปกรณ์ทําแผลสังฆภัณฑ์นะว่างั้นเหรอครับอารมณ์นั้นเหรอกรณีบาดเจ็บแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณมีพลุสัญญาณโอ้นี่มีมาร์คเกอร์มาให้เขียนไอ้ตัวนี้เป็น identification card ข้างในนะครับเป็นข้อมูลเผื่อใครมาพบเรือของเรือครับแล้วก็สำหรับไว้โทรแจ้งมีเบอร์โทรแจ้งเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมด okay. นะครับ
หลักการของมันก็คือหากกระตุกเชือกที่เชื่อมต่อกับแคปซูลสีขาวลูกนี้หรือถ้ามีเหตุให้มันร่วงไปในผิวน้ำลึกประมาณ4เมตรระบบแรงดันภายในก็จะระเบิดฝาให้เปิดก่อนที่ลมจะเดินทางเข้าไปตามท่อโยงกันไปมาจนกลายเป็นบ้านหลังน้อยๆลอยน้ำรอคนมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะตอนนั้นมันคืออะไรคะยังไงที่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ค่ะก็คือเรือจะเข้าฝั่งแล้วเกิดประมาณว่าเครื่องยนต์ขัดข้องกัปตันก็หายไปกับเรือเล็กอีกลำหนึ่งเราก็เลยมีโอกาสได้ใช้ตัวที่เปิดวันนั้นก็จะแตกต่างจากตัวนี้เยอะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นคล้ายๆกระเป๋าเดินทางอะค่ะเป็นตัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเหมือนกระเป๋าเดินทางแต่เปิดปุ๊บก็เด้งออกมาเลยเด้งออกมาเลยที่ทำเนี่ยไม่ใช่ที่ไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ที่ไทยต่างประเทศโดยมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว Life Raft จะต้องมีการตรวจสภาพและระบบพองลมทุกๆ1ปีซึ่งพี่จกเจ้าของเรือของเราเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อ3เดือนก่อนนี้เองแม่แต่เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆทั้ง10คนรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพของจริงเราก็เลยเสนอตัวขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการโยนกระตุกพองกางรวมถึงลากไปพับเก็บด้วยครับไลฟ์แรฟต์ของเรากางแล้วนะฮะด้วยเหตุผลใดกับเรือใหญ่ไม่รู้เรามาอยู่นี่กันนะฮะกับน้องๆกับน้องๆตัวแทนน้องๆจริงๆลำนี้เขาบอก capacity อยู่ได้15คนใช่ไหมพี่อุ๋ยใช่ค่ะนะเราอยู่กันแค่อุ๋ย2 3 4 5 6 7มีหลังช่างภาพด้วย8คนซึ่งๆนะใช่ให้ดาวว่าคืออะไรฟิชชิ่งปลาใช่กระทะสูบลมคิดว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมถ้าสมมติว่าต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นเป็นคริสก็ได้แต่ว่าอยู่ที่วันด้วยสักวันสองวันพอกับผมวันอ่ะน้องออมค่ะน้องออมคิดว่าไงพอมีอุปกรณ์อย่างนี้อย่างน้อยเราอุ่นใจขึ้นสำหรับเราอ๋อมีไหมเราก็ไม่ได้แบบอยู่คนเดียวใช่ไหมตามแฟนคิดว่าไงแฟนคิดว่ามันก็ช่วยเราได้เยอะเลยเพราะว่ามันดูแล้วไม่มีอะไรสามารถแบบบอกให้เขาช่วยเราได้คือต้องบอกน้องๆอย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นการสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ใช่สถานการณ์จริงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องๆก็ได้เรียนรู้ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเมื่อถ้ามันมีภัยเกิดขึ้นเวลาเราโดยสารอยู่บนเรือก็ตามว่าโอเคตัวไลฟ์ลับเนี่ยอยู่บนจุดรวมพลนะเราก็จะสามารถใช้1 2 3ยังไงตามขั้นตอนต่างๆอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเวลาเราไปอาคารเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้องสังเกตด้วยซ้ำว่าโอเคอุปกรณ์ไอ้เครื่องทางอ่อนนี้ไฟอยู่ตรงไหนมันได้ฉุกเฉินตรงไหนการอยู่บนเรือเนี่ยก็ต้องดูว่าสมมติเรือลำนี้มันมีเหตุแค่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปอยู่บนผิวน้ำต่อไปเนี่ยเราจะอยู่บนผิวน้ำต่อได้ยังไงได้เรียนรู้กันไปจะได้ไม่ต้องตกใจเวลาภัยมาคราวนี้ก็ถึงเวลาเข้าฝั่งทั้งเรือทั้งแพและเปิดใจกับน้องๆที่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับทริปนี้นอกจากอุ๋ยจะได้เรียนรู้ว่าความฝันไม่มีข้อจำกัดแล้วแคมป์นี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนขนาดคนที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกายยังสามารถทำตัวเองให้เป็นถึงนักกีฬาทีมชาติได้เลยผมก็ยังมีกำลังใจว่าผมก็มีอวัยวะครบทั้งหมดทำไมผมจะทำอย่างเขาไม่ได้ตอนเด็กๆนะครับผมเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับแต่ก็เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วพอกลับมากรุงเทพสุดท้ายผมก็เลิกไปก่อนที่ตัวเองจะได้ไปในไอเดียผมคือสุดๆแล้วครับคือเรามาแบบนี้แล้วพอได้เห็นพี่เขาถึงแม้พี่เขาจะ
บางทีบาดจะเป็นต้องอาจจะถูกผลักดันไปทางนี้หรืออะไรประมาณนี้ครับแต่เขาก็พยายามจนเนี่ยครับเขาเป็นทีมชาติก็ motivate ผมไม่อยากกลับมาแบบมา reevaluate มาคิดอะว่าเราควรทำอะไรให้มันถึงเราจะอะไรประมาณนี้ครับเราควรทำอะไรมันสุดๆก่อนที่จะ decide ว่าละมันไม่ใช่สำหรับเรานะครับแต่ว่ามันอย่างน้อยเราก็ต้องอยากให้แบบสุดๆในความคิดเราครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เลิกอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หนูเพราะว่าบางครั้งที่หนูท้ออ่ะหนูก็แอบไปนั่งร้องไห้บ้างแต่ว่าหนูเห็นในสิ่งที่เพื่อนพยายามเพื่อนมีความพยายามมากกว่าหนูมากๆอันนี้ก็สอนให้หนูรู้ว่ามันก็ต้องสู้ต่อไปก็อย่ายอมแพ้ง่ายเป็นอันว่าเราสามารถปิดฉากแคมป์ดำน้ำ Together We Dive จับมือไว้ดำไปด้วยกันที่ไม่ได้เจอแค่เปิดโลกใต้ทะเลและการใช้ชีวิตบนเรือลิเวอร์บอร์ดเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะพลาดสิ่งดีๆในชีวิตเพียงเพราะตัวเขาหรือคนรอบข้างอาจจะคิดว่าความพิการเป็นอุปสรรคนอกจากความรู้และความเข้าใจแล้วความรักและความเห็นอกเห็นใจเป็นห่วงเป็นใยเราควรจะมีให้ทุกๆคนบนโลกไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนจะยิ่งช่วยทำให้โลกใบนี้โดยเฉพาะโลกของพวกเขาสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นในบัดดลขอบคุณที่ติดตามครับบุกทะลุไปจะประจนภัยอาจจะมือพองอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไวเรา